เลยครับผมเต่า TCCraft TV ซึ่งวันนี้ก็จะขอบอกว่านี่น่าจะเป็นนี่เป็นคลิปที่จะมาอำลาวงการเกม Space Flight Simulator ใช่ครับผมขออำลาจากวงการเกมนี้แล้วโอเคนะถามว่าทำไมผมถึงอำลาเกมที่เอาง่ายๆคือช่องผมจะไม่ทำเกม Space Flight Simulator แล้วโอเคนะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนไปถึงเรื่องนั้นสาเหตุที่คลิปหายไปนานมากๆเลยก็คือผมจบม.6แล้วซึ่งช่วงที่ผมหายไปนั้นน่าจะเป็นช่วงสอบพอดีซึ่งหลังจากสอบเสร็จอะไรเสร็จมันก็นะค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าเราต้องหาเอาง่ายๆคือหางานทำไม่ก็หาที่เรียนต่อซึ่งก็ประมาณนั้นแหละแล้วอีสาเหตุอย่างที่คลิปหายไปนานคือผมอยากจะเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนที่จะทำคลิปอำลาจากเกม Space Flight Simulator เกมนี้ซึ่งถามว่าทำไมถึงนานต่อจากนี้เลยนะก็คือหลังจากจบผมจบม.6แล้วซึ่งการจบม.6ก็คือเราต้องไปใช้ชีวิตบางคนก็เรียนต่อไม่ก็บางคนก็ถ้าไม่มีทุนเรียนต่อก็คือทำงานส่วนของผมเลือกที่จะทำทั้งสองอย่างคือเรียนต่อและทำงานไปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอมาบอกสาขาที่ผมเลือกเรียนแล้วก็วิทยาลัยที่ผมเลือกเลยแล้วกันซึ่งวิทยาลัยที่ผมเลือกเรียนก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งวิทยาลัยนี้คือเป็นการทำงานและเรียนไปด้วยซึ่งรับคนที่จบวุฒิม.6ด้วยซึ่งส่วนใหญ่พวกเกี่ยวกับรถยนต์อะไรพวกนี้เขาจะรับวุฒิปวช.ที่จบด้านเทคนิคยานยนต์มาโดยตรงก็เรียนต่ออันนี้ก็ได้แต่ในกรณีของผมก็คือจบม.6แล้วอยากเรียนต่อไม่มีเงินเรียนต่อแต่ว่าอยากได้วุฒิการศึกษาแล้วก็อยากได้การงานเรืออาชีพที่มันมั่นคงซึ่งผมก็เลยเลือกมาเรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งวิทยาลัยนี้อยู่กรุงเทพตอนมาสมัครผมไปสมัครอยู่บางแคบางแคเหนือซึ่งโอเคก็ผ่านอะไรมาประมาณนึงแล้วแหละแต่จริงๆถามว่าผมมาสมัครของเทคโนโลยียานยนต์เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับการสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยตรงจะเรียกว่าโดยตรงอะไรมันก็เรียกได้แหละเพราะว่าการเรียนของวิทยาลัยนี้ราคามันค่อนข้างแพงนิดนึง 15,000 บาทแต่ทำไมผมถึงเลือกมาเรียนที่นี่ทั้งที่บอกว่าไม่มีเงินเรียนก็คือ15,000 บาทนั้นเป็นค่าเทอมก็จริงแต่ว่าวิทยาลัยนี้เป็นของรัฐไม่ใช่ของรัฐของเอกชนโทษทีซึ่งมันก็เลยค่อนข้างแพงแต่หลักสูตรการเรียนของผมก็คือทวิภาคีซึ่งเป็นหลักสูตรที่เอาง่ายๆก็คือทำงานและเรียนซึ่งเอาจริงๆก็คือทำงานมากกว่าเรียนด้วยซ้ำอย่างของผมเองซึ่งตอนนี้ผมก็อบรมอะไรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาง่ายๆคือตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านแล้วผมย้ายมาอยู่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เลยนะวันนี้คือวันแรกที่ย้ายเข้ามาหอและถ่ายคลิปวันนี้เลยคือยังไม่ได้เริ่มงานยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประสบการณ์การทำงานอะไรจะเป็นยังไงในอนาคตแต่อยากอัดไว้ก่อนซึ่งจริงๆบ้านผมอยู่ชัยภูมิอยู่ถ้าเทียบกับทุกคนที่มาเรียนที่เดียวกันคือไกลสุดแล้วจากเชฟภูมานั่งรถมา5ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่ะโคตรนานเลยแล้วขนของมาก็ขนมาเยอะด้วยเพราะว่าเรียนผมเรียนนี่2ปีเรียน2ปีอ่ะก็คือก็ต้องย้ายมาอยู่นี่เลยแต่ว่าอันนั้นคือขั้นต่ํา2ปีถ้าอยากต่อปตีมั้ยปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่แน่ใจที่ต่อจากปวสแหละอ่ะก็
็ต้องเรียนนี่อีก2ปีก็เป็น4ปีซึ่งขั้นต่ำคือ2ปีนั่นแหละที่ผมต้องเรียนซึ่งทวิภาคีคือการทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยซึ่งการทำงานในที่นี้มันคือทำกับบริษัทรถยนต์โดยตรงเลยนั่นทำให้แบบมันคุ้มค่าที่จะเรียนเพราะว่าทำงานกับบริษัทรถยนต์เดี๋ยวขอแยกก่อนบริษัทรถยนต์มีค่อนข้างหลากหลายให้เราเลือกจะเรียกว่าให้เราเลือกไหมก็ไม่เชิงแต่มีให้แบบเซิร์ฟไปก่อนว่าเราจะไปแนวไหนอย่างบางคนชอบอู่ซ่อมรถก็ไปอู่ก็ได้ถ้าไปอู่ก็แบบงานมีแน่นอนแต่ว่าเวลาในการทำงานมันค่อนข้างจะขึ้นลงก็คือมันเป็นอู่มันไม่ได้มันไม่ต้องมีระบบไม่ต้องมีหลักการถ้ารถมาซ่อมไม่เสร็จก็ต้องซ่อมให้เสร็จถ้าอยากงานเสร็จประมาณนั้นบางคนทำทั้งวันส่วนที่ผมเลือกก็คือผมเลือกมาศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งอย่างของศูนย์บริการรถยนต์ที่มันได้แน่ๆก็คือการทำงานแต่ว่ามันก็แล้วแต่ศูนย์ด้วยซึ่งเวลาเข้างานกับเวลาออกงานค่อนข้างที่จะเป๊ะของผมนี่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมแค่สัมภาษณ์งานเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวรู้รายละเอียดที่18วันนี้ผมถ่ายคลิปวันนี้วันที่16ซึ่งรายละเอียดงานผมยังไม่รู้แล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์เลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยพูดเรื่องนั้นอีกทีเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องอีกทีก็ถ้าเป็นศูนย์บริการก็เงินเดือนก็ค่อนข้างจะมั่นคงแหละเพราะว่ามันเป็นศูนย์บริการรถยนต์เลยซึ่งถ้าถามว่าผมเลือกมาทำศูนย์อะไรของผมได้ศูนย์ Terminal Isuzu สำนักงานใหญ่ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดินทางไปประมาณไม่ถึงโลนี่จากหอที่ผมอยู่ตอนนี้นะไม่ถึงโลก็ไปถึงนั่นแหละก็ผมเลือกหอใกล้ไว้ก่อนถามว่าทำไมเรื่องหัวใกล้เพราะว่าทวิภาคีซึ่งแต่ละที่ทำงานไม่เหมือนกันเรียนไม่เหมือนกันของผมยังของงานของผมเนี่ยคืออยู่เขตบางนาบางนาตราดซึ่งผมทำงาน6วันต่ออาทิตย์และเรียนอีก1วันเป็น7วันก็คือตลอดทั้งอาทิตย์ไม่มีวันหยุดหยุดได้แค่เทศกาลอะไรพวกนี้ที่บริษัทหยุดเราก็หยุดตามบริษัทอะไรประมาณนั้นซึ่งของผมก็คือเรียนจันทำงานจันถึงเสาร์ก็6วันอ่ะ6วันไปแล้วแล้วก็ไปเรียนที่วิทยาลัยสาขาบางนาอันนี้ไม่ใช่ที่ที่ผมสมัครนะแต่เป็นอีกที่นึงที่ผมต้องไปเรียนเพราะว่ามันใกล้สุดแต่ใกล้สุดในที่นี้ก็อยู่ห่างจากที่ผมอยู่อ่ะ27กิโลอ่ะ27กิโลนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะ27นาทีอ่ะตกกิโลละนาทีอ่ะอยู่กรุงเทพรถเถื่อนมากรถเยอะจัดเลยแล้วคือผมอยู่แต่บ้านนอกคือแทบจะเดินกลางถนนยังไม่เป็นไรเลยอะแต่อยู่นี่โอ้โหรถเยอะจริงใครอยู่กรุงเทพก็น่าจะรู้แหละเนาะโอเคและอีกอย่างนึงก็คือนอกจากศูนย์บริการรถยนต์แล้วยังมีศูนย์ประกอบรถยนต์อีกซึ่งศูนย์ประกอบรถยนต์เงินเดือนดีน่าจะดีที่สุดแล้วถ้าผมได้ยินมาเพื่อนผมก็มาเรียนเหมือนกันแต่ว่าไปอีกที่นึงไม่ได้มาที่กับผมเดียวครับผมอย่างเพื่อนผมไปที่ไทยฮอนด้าเป็นศูนย์ประกอบไทยรถ Honda รถ Honda แหละรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเออเงินเดือนเถื่อนอยู่นะ 15,000 ถึง 20,000 เออโคตรเยอะเลยแต่ว่าเงินเดือนเยอะทำไมผมไม่ไป1เลยผมมาหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะอยู่แล้วผมไม่ต้องการใช้แรงลงไปกับตอนนั้นแลกกับเงินแต่ผมอย่างน้อยอ่ะผมใช้แรงกับบริษัทศูนย์บริการอ่ะผมได้ซ่อมผมอาจจะได้อะไรหลายอย่างไม่ได้ประกอบหรอกแต่ว่าได้ซ่อมซึ่งจะได้รู้ค่อนข้างลึกกว่าคนประกอบเดี๋ยวเพื่อนหลายคนงงระหว่างประกอบกับซ่อมเพราะบางคนก็คิดว่าประกอบน่าจะรู้มากกว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆการประกอบรถยนต์ก็คือเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างสมมติผมไปทำไทยฮอนด้าผมเพื่อนแล้วผมได้แผนกอย่างเช่นสวมแหวนสวมแหวนรถยนต์อะไรประมาณนี้ก็คือมันก็จะมีสายพานวางยาวเลยแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ตั้งมาให้เราแล้วก็อยู่กับที่เอาสายพานใส่สายพานใส่เครื่องมาเอาสายพานไปสายพานแหวนแหวนใส่ไปเครื่องต่อไปเอาใส่แหวนใส่นี่คือการประกอบรถยนต์มันไม่ใช่ว่าคนเดียวประกอบรถทั้งคันมันไม่ใช่แต่ละคนมันก็รับหน้าที่ต่างกันซึ่งแต่ละคนก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้คือที่ผมฟังเพื่อนมาอีกทีนะผมไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยได้อะไรสำหรับผมมันไม่ได้ความรู้มันใช้แรงก็จริงแล้วมันใช้แรงที่มันคือยืนอยู่กับที่และทำอยู่อย่างเดียวทั้งวันซึ่งผมไม่เอาแน่ๆ
ผมเลยเลือกของทำศูนย์บริการมันได้ซ่อมมันอาจจะได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คลมเช็คเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นซึ่งผมมองว่าถ้าแบบเนี้ยมันยังได้ความรู้มากกว่าแล้วเราเอาไปต่อยอดได้ผมเลยเลือกเรียนที่นี่เพราะว่าอย่างน้อยผมมาที่นี่ผมสามารถหาเงินเดือนเองได้ส่งตัวเองเรียนได้อันนี้ก็เพื่อไม่หนักที่บ้านมากด้วยแหละแต่ถามว่าเดือนแรกมานี่หนักที่บ้านมันก็หนักเอาเรื่องเลยค่าหอผมก็ปาไป 8,000 กว่าแล้วรวมค่าอะไรทุกเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วนะแต่หอที่อยู่ดีมากเดี๋ยวไว้คลิปอื่นค่อยมารีวิวหอแล้วกันพูดถึงไหนละแยกกันนี่เสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ทำไมผมถึงจำลาวงการ Space Flight Simulator ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือผมอิ่มกับเกมนี้แล้วหมายความว่าไงคือผมเล่นเกมนี้มาค่อนข้างหลายปีแล้วผมเล่นมาตั้งแต่ผมอยู่ม.3 อ่ะจนตอนนี้ผมจบม.6 แล้วม.3 ม.6 เท่าไหร่4ปีอ่ะผมเล่นเกมนี้มา4ปีแล้วอ่ะ4ปีกว่าด้วยแต่ว่าช่วงม.6 นี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เริ่มเบื่อแล้วแหละซึ่งผมก็ถ้าดูในคลิปในช่องผมอะทำ Space Flight มาก็หลายคลิปมากแล้วนะผมเลยก็แบบเอาง่ายๆเลยก็คือเกมมันคอนเทนต์มันน้อยแล้วเอาง่ายๆคือผมตันเองอะแหละผมคิดอะไรไม่ออกแล้วกับเกมนี้มันก็เบื่อๆตามสภาพไปแต่อีกในนึงก็คือพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มมีอาการเบื่อเกมอันนี้คือผมสังเกตตัวเองเลยอย่างตอนประถมตั้งแต่มัธยมต้นตั้งแต่ม.1ถึงประมาณม.4เอาง่ายๆม.1ถึงม.3ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมติดเกมแบบติดมากๆเลยคือห่างเกมไม่ได้จนการเรียนตกแต่พอมาช่วงม.4ถึงม.5อันนี้ก็เริ่มลดเกมลงมาสักกึ่งนึงแต่ก็ถามว่าเล่นไหมก็ยังเล่นอยู่แต่ก็มันก็เล่นนั่นแหละแล้วก็ถามว่าติดเหมือนตอนประถมไหมก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นมันจะเริ่มมาเห็นผลก็ช่วงผมม.6นี่แหละช่วงม.6เทอม2เป็นอะไรที่แบบเราต้องเริ่มคิดแล้วอะแล้วว่าเราจบไปแล้วเราจะทำอะไรอะแล้วคือใจจริงอะผมก็อยากไปเรียนอย่างอื่นอยู่อยากไปเรียนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะนั้นอะเป็นสิ่งที่ผมถนัดสุดเอาง่ายคือผมมาเนี่ยผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เลยสักนิดเดียวเคยทำมากสุดคือเปลี่ยนลมยางเอ้ยไม่ใช่เติมลมยางแค่นั้นจริงกะมาหาความรู้ข้างหน้าเลยอย่างน้อยอ่ะผมได้ความรู้ด้วยผมก็ได้วุฒิด้วยอ่ะแล้วก็นั่นแหละเราก็พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็มันเริ่มมีอาการเบื่อเกมอ่ะมันคือมันเปลี่ยนจากการหาหวยหาเกมอ่ะเป็นการหวยหางานมากกว่าหางานทำหางานที่มีเงินเดือนแล้วมีเงินที่มั่นคงของผมนี่เงินมันก็ไม่มากหรอกประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนแต่ถามว่ามันมั่นคงไหมถ้าผมทำได้มันมั่นคงแน่นอนแล้วก็ถามว่าทำไมผมไม่ไปเรียนสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พวกเขียนโปรแกรมพวกตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปอะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นเป็นสายที่ผมถนัดเลยเอาง่ายๆคือถนัดเลยแหละแต่ถามว่าทำไมไม่ไปหนึ่งแหละเงินไม่มีแต่ถ้าเราตัดเรื่องเงินออกอันนี้คือตัดเรื่องเงินทิ้งไปเลยนะคือผมให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าถ้าผมเรียนในนั้นจบไปผมจะไปทำอะไรอย่างตัดต่อวิดีโอใช่ไหมเรียนจบไปผมจะทำอะไรอ่ะคนเขาก็ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองผมจะไปสู้ใครได้มั่งก็ไม่มีผมก็ให้คำตอบตัวเองไม่ได้หรือเรียนเขียนโปรแกรม ก็เขียนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันอาจจะไม่เยอะเท่าต่อวิดีโอแต่คนที่เขียนเก่งๆมันก็มีเยอะผมก็ให้คำตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าจบไปแล้วผมจะไปทำอะไรได้นึกออกไหมไปทำงานบัญชีผมผ่านการนั่งทำงานหน้าคอมมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเคยทำแม้กระทั่งป้ายโรงเรียนซึ่งนั่งทำงานทั้งวันนั่งออกแบบป้ายเขียนตัวหนังสือไปทีละตัวทำจนแบบเอียนแบบโทรศัพท์ตรงนี้ทำจนเอียนคอมคือผมสัญญากับตัวเองเลยคอมเล่นเกมผมโอเคแต่ถ้าคอมทำงานผมไม่โอเคมันเสียสุขภาพจิตอย่างมากเลยอันนี้น่าจะคิดไปเองนี่แหละ
แต่ก็คือนั่นแหละมันไม่โอเคกับผมเองผมไม่โอเคกับงานที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์ผมจะไม่นั่งทำงานหน้าคอมอีกแล้วเพราะว่าเราผ่านมันมาแล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหนื่อยแล้วมันก็ห่วยแตกมากรถวอนั่นแหละผมก็เลยเลือกหางานที่มันได้ที่มันเอาง่ายๆคือที่ผมไม่ถนัดเลยเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยแต่ว่าผมสนใจมากเลยนั่นแหละผมเลยมาทำงานตรงนี้นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหลักๆเลยที่ว่าทำไมอมลาวงการเกมคุณคิดสภาพ1อาทิตย์มี7วันผมทำงานไปแล้ว6วันเรียนอีก1วันผมไม่มีวันหยุดเอาเวลาไหนทำคลิปตอนกลางคืนเหรอผมกลับมา 5:00 นเย็นจากการทำกับรถกับการซ่อมรถเหนื่อยมันไม่มีเวลาไม่มีความคิดที่จะมาทำคลิปแต่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าไม่อำลาจาก YouTube เลยเพราะว่า YouTube ผมก็ยังอยากทำอยู่แค่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปแล้วแต่ Space Flight Simulator นี่ก็คงอำลาจริงๆแล้วแหละเพราะว่าเดิมก็อิ่มกับมันมานานมากแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมันมานานสักพักแล้วพักใหญ่ๆแล้วแหละก็ซึ่งถามว่าเกม Space Flight Simulator เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับช่องผมมากๆเลยคือถ้าไม่มีไอ้เกมเนี่ยช่องผมมาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอกคุณไปดูเลยตั้งแต่ก่อนคลิป Space Flight Simulator แรกๆอ่ะตอนนั้นอ่ะยอดผู้ติดตามผมอ่ะ27คนบัญชีของติดตามตัวเองไปแล้วก็10 บัญชีแล้วอ่ะแต่พอเริ่มทำคลิป Space Flight Simulator ผู้ติดตามมันเยอะขึ้นจริงแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ว่าตอนนั้นผู้ติดตามเริ่มเยอะจากเกมนี้มันก็มีสาเหตุมาจากที่ในช่วงที่ผมทำอ่ะคนทำ Space Flight Simulator ใน YouTube ของประเทศไทยค่อนข้างน้อยมากตอนนั้นแถมช่องที่ทำทีๆแบบช่องผมแล้วมันก็ไม่ทีหรอกผมแต่มันก็ทีกับช่องอื่นอ่ะณตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีแค่ช่องผมที่ทำผมเลยดังได้จากเกมนี้เพราะน่าจะถูกล็อกด้วยแหละเข้าล็อกกับเกมนี้พอดีด้วยก็เลยทำให้ช่องผมมีทุกวันนี้ได้แต่ก็นั่นแหละเนาะมันมีช่วงสนุกของมันมันก็ต้องมีช่วงเบื่อของมันบ้างซึ่งช่วงเบื่อนี้ก็คือผมอิ่มกับมันเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรต่อกับเกมนี้ละก็เป็นว่ามานั่นแหละที่ว่าทำไมผมถึงมาอำลาวงการ Space Flight Simulator แต่ถามว่าผมอำลาไปมันก็ตอนนี้เริ่มมีหลายๆช่องจะเรียกว่าเดินตามรอยผมได้ไหมมันก็น่าจะได้แหละเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างใบเบิกทางเกี่ยวกับเกมนี้ในไทยเลยเพราะว่าในไทยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำเลยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีหลายช่องทำเกมนี้แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ผู้ติดตามผมด้วยผมรู้จักด้วยผมก็ติดตามอยู่ก็ดูเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่ค่อยอะไรหรอกนั่นแหละก็แล้วก็ Discord ผมนี่ก็ไม่ได้เข้าเลยสร้างมาแล้วไม่ได้เข้าเลยจุดประสงค์แรกที่สร้าง Discord มาก็คือใช้แทนชุมชน YouTube เพราะว่าเวลานั้นผมทำคลิปอะไรทำอะไรแล้วมันประกาศผ่าน YouTube ไม่ได้ก็เลยสร้าง Discord ไว้เฉยแต่พอทำชุมชน YouTube ได้ Discord ก็ไม่จำเป็นแล้วแต่ว่าในอีกในนึงอ่ะ Discord ที่ผมสร้างมันเหมือนเป็นอีกชุมชนนึงอ่ะที่ให้มือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นเกม Space Flight Simulator อ่ะมาเรียนรู้ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปไม่รู้ว่า Discord ยังมีการอัปเดตอะไรอยู่ไหมแต่ว่าผมก็จะปล่อย Discord ไปอย่างนั้นแหละไม่ลบทิ้งหรอกปล่อยให้เป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาสอบถามอะไรกับคนที่ยังเล่น Discord นั้นอยู่ได้ผมก็จะปล่อยไปเลยให้เป็นอีกชุมชนหนึ่งไปเลยแต่ก็ไม่ได้เข้าแล้วโอเคนะส่วน YouTube ผมก็ถ้ามีเวลาหรือว่ามีอารมณ์อยากจะทำผมก็น่าจะทำแหละแบตโทรศัพท์ตรงตัวเนี้ยได้อยู่ก็เดิมช่องนี้ก็คลิปน้อยอยู่แล้วเนาะพอทำงานทั้งวันไม่มีหยุดน่าจะน้อยลงมากถึงมากที่สุดเลยแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ปิดช่องไปไหนถ้ามีคอนเทนต์อะไรก็อาจจะเอามาลงแต่ Space Flight Simulator ก็คงจะพอแค่นี้พอแค่นี้แหละของ Space Flight Simulator ซึ่ง
ก็นั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าผมเต่ากับการอำลากับเกม Space Flight Simulator ในครั้งนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละส่วนการทำ YouTube การตัดต่อแอปอะไรถ้าใครสงสัยทักถามมาได้ผมสามารถถ้าผมมีเวลาตอบผมก็จะตอบให้ทันทีเลยซึ่งโอเคอันนี้ผมไม่หวงความรู้ถ้าคุณถามมาแล้วผมตอบได้ผมก็จะตอบให้โอเคนะซึ่งใครผมก็อยากผลักดันเกมนี้ให้มีคนรู้จักมากกว่านี้เยอะเลยเพราะเกมนี้มันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในหลายๆเรื่องถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆจะเห็นเลยว่าผมพูดเกี่ยวกับดาวมั่วมากแต่หลังๆนี่พอเราเล่นไปเรามีความรู้เกี่ยวกับดาวแต่ละดวงนะอย่างเมื่อก่อนผมยังเคยพูดว่าไอ้ดาวอังคารใหญ่กว่าดาวโลกอยู่เลยทั้งที่ดาวอังคารเผื่อเล็กกว่าโลกด้วยนะแต่แถมแรงนั้นส่งน้อยกว่าโลกอีกแต่ตอนนั้นก็ด้วยความเราไม่รู้เนาะเราคิดว่าดาวอังคารคือดาวพฤหัสจำสลับกันก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นความรู้มั่วๆแหละที่ผมพูดตอนนั้นนะแต่ก็นั่นแหละเกมนี้มันให้ความรู้เยอะเกี่ยวกับจรวดถ้าทำไม่ถูกทำไม่ดีมันก็บินไม่ขึ้นนั่นแหละแล้วก็เกมนี้ให้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเลยแต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็มีได้ใช้บ้างอะฟิลแทงก์ได้ใช้แน่ๆแหละก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็สำหรับผมเต่ากับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ผมครับสวัสดีครับบาย